ชื่อคนอื่นนั้นมันก็ปกติอยู่นะแต่น้องฟางพอ 4/1 โสดขาดเนี่ยเป็นการโปรโมทที่เยี่ยมยอดมากลูกเอ้ยนี่คุณแม่ว่าคุณแม่ร้านดักมากแล้วนะแต่คุณลูกคงจะหนักกว่าโปรโมทหาคู่ในเกมเอาหวีเนี่ยนะใครมันเป็นคนสวนน้องเขาปะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนชื่อเป็นฟางพอ 4/1 ถ้าหากว่าอยากดูนิดนึงหนูเปิดให้ดูก็ได้ค่ะอะไรแบบนั้นมันก็น่าจะได้ผลมากกว่านะเอาล่ะวันนี้ก็พบกับผมหย่อนก็ตามชื่อคลิปเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องฟางพยายามจะเปิดไมค์หรือเปล่าเฮ้ยเอ้าน้องฟางกูสายสัญญาณขาดงั้นพี่ก็อยู่กับน้องพินโกไปแล้วกันหนูชื่อพินโกค่ะอ๋อพินโกเหรอก็นึกว่าป้าต้องโกวันนี้ผมย้อนเองผมจะมาทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากใครก็ไม่รู้ห้ามใช้สกิลทั้งเกมเราจะใช้ได้แค่ธนูเบี้ยวเหมือนหำกระทำชำเราศัตรูได้เพียงเท่านั้นเอาล่ะแต่วันนี้ก็รู้ดีว่าเราอยู่ที่เรียนล่างคนข้างคือแม่ป้าต้องโกส่วนที่โดดเข้ามาเหมือนจิงโจ้นั่นก็คือปุ่นหนุ่มนาควัตเขาเข้ามาต่อดาบศัตรูก็เด้งดึงเข้าป้อมไปเลยส่วนผมได้แค่ยิงเฉยๆทำอะไรบ่ได้เลยทั้งที่ไอ้กระเทย2ตัวนั้นมันอยู่ในป้อมกูอยากจะต้มแสมทอมและกินจริงๆเลยจังหวะนี้แม่ป้าต้องโกของเรากิ้งไปยิงนกส่วนปุ่นหนุ่มนาควัตกระโดดเข้าไปจังหวะนี้กระโดดกอดศัตรูไป1ครั้งจากนั้นเขาก็พลาดทั้งโดนศัตรูจุ๊บเข้าที่ตูดหนึ่งทีสุดท้ายก็ตายกลายเป็นผัวของกระเทยนาควัตมึงไปอยู่ทีมมันเลยมึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกูแล้วแม่สาวปะตะโกงเราจับแหวนหนึ่งโปะไข่ดาวสวบเลยรออะไรนี่แหวนกูเป็นผัดกะเพราไปแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่เลนล่างอย่างเดียวดายเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราเลยเอ้าน้องฟางกว่า 4/1 ไปนั่งขี้อะไรในพุ่มไม้น่ะหนูไม่ได้นั่งขี้คือมาเล่นบักลี่กับเพื่อนอะไรคือเล่นบักลี่วะเล่นซ่อนแอบไงคะแล้วทำไมไม่ไปซ่อนต่ออะไรเพื่อนก็เห็นหรอกหนูก็อยากจะเข้าไปซ่อนแต่กลัวว่าโดนเลมอนจะกัดขามันมีแต่โดนเลมอนที่ไหนล่ะอุลตร้าแมนก็มีเอาล่ะน้องฟางปลดปล่อยความโสดไปเลยกระโดดรับสกิลแทนพี่ยอนด้วยจะทำอะไรพี่ยอนหนูนะฮะว่ามันปลดปล่อยความโสดมึงจะกระโดดเข้าไปให้มันกระเทือบทำไมเนี่ยถึงยอนจะตายแต่ฝากควายที่บ้านด้วยนะมันใกล้จะออกลูกแล้วเดี๋ยวน้องฟางกูจะปลดปล่อยความโสดแล้วนะมาพี่เราฟังอยู่ขออุ้ยไอ้แบบเสียวสุดๆไปเลยเอ้าวิทยุน้องฟางกูดับก็บอกแล้วอย่าใช้วิทยุให้ใช้โทรศัพท์แล้ววันนี้มึงอึดเวียกกันนะเมื่อวานแหจับกูได้ไงนึกว่ากูเป็นปลาเหรอเดี๋ยวมาจับเกือบปลาแต่หัวแม่งเอาล่ะจะวันนี้ยังไงเราก็ต้องสู้เพื่อป้อมเราต่อให้ศัตรูจะยั่วยวนเราด้วยการดูดสมุนไพรต่อหน้าต่อตาเราก็จะไม่หลงคอยตามมันอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเราพกบ้องของเรามาเองและป้อมจังหวะนี้แตกไม่แตกไม่รู้ติดที่รู้น้องฟางกูมาแล้วปลดปล่อยความโสดไปเลยน้องฟางหนูไม่ไหวหรอกพวกผู้ชายหน้าเหมือนปอบพวกนั้นน่ะหนูกลัวมันจะจกไส้หนูกินว่ามึงเนี่ยล่ะจะจกไส้เขากินแล้วจังหวะนี้น้องลินดิสมาสมทบมีกบอยู่ข้างหน้า 2-3 ตัวน้องฟางกูกระโดดคุบก่อนเลยคนแรกเอากบมาให้อาตมาเนี่ยนะคนอื่นมันไม่เห็นหัวเลยคนเดียวที่มันจ้องคือกูอาตมาเห็นกบกระโดดเข้าไปในกระเป๋าของเจ้าซัดกูมีกระเป๋าที่ไหนล่ะมันกระโดดเข้ามาในหำกูเนี่ยไอ้เจ้าหยุดนะน้องฟางข้าอยู่ไหนโอ้ยน้องฟางมึงอะจะกลับบ้านแล้วเมื่อได้กบแล้วมันกลับบ้านเลยความจริงแล้วเนบกบไปหูแล้วก็กระโดดออกมาช่วยกูสักหน่อยเนี่ยกูจะยอมช่วยมึงเปลี่ยนสถานะให้หายโสดเลยน้องฟางกลายเป็นมีผัวแทนอ่ะนะเอาล่ะสกิลก็ไม่ได้ใช้เวโอก็ไม่ค่อยมีหน้าตาก็ดีเกินดีจะไม่มีใครเอาแล้ววันนี้มึงเงียบมาจากไหนเนี่ยเขามาเด้ากูซะงั้นคิดว่าเป็นย้อนแล้วจะล้วงง่ายว้ายกูตายโดนล้วงกับตูดแฉะเลยมึงพูดมาแล้วเหม็นตดใส่มือกูจากมือสีชมพูกลายเป็นเหลืองอ๋อยเลยน้องฟางจะวันนี้โดนแม่โทรมาเคลียร์ว่าทำไมถึงตั้งชื่ออาวีว่าอย่างงี้แม่บอกให้เปลี่ยนชื่อแต่เธอกำลังคิดชื่ออยู่เอางี้เปลี่ยนเป็นน้องฟางป.4/1จะขึ้นป.4/2แล้วอย่างงี้เวิร์กกว่าแม่ไม่ด่าด้วยโอ้ยลูกใครมันเอายาหม่องมาป้ายตากูเนี้ยปวดแสบปวดร้อนไปถึงสวงนายยอนมึงกล้าทำกับคนไม่มีสกิลขนาดนี้เลยเหรอจำไว้เลยจะทำไมความจำมึงจะได้ดีไงแล้วจังวันนี้รู้สึกว่าศัตรูจะอยู่ในพุ่มไม้ก็บอกว่าอุลตร้าแมนกับโดเรมอนมันอยู่ในนั้นมึงจะเข้าไปทำไมไอ้พวกที่มึงบุกป่าซึ่งหวนของโดเรมอนกูล่ะมันใกล้จะตายแล้วน้องไปต้องกลัวยิงมันอีกแค่ป้องเดียวนี่มึงออกมารับกระสุนแทนลูกพี่มึงแล้วเนี่ยแกซิดตกเป็นของกูจนได้ออกมาเฉยๆนี่กูจะไม่ว่าเลยมันสตันกูไปด้วยไอ้แม่เย็บสกิลก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วยังมาทำร้ายจิตใจกูด้วยแอซิดอีกโอ้ยพวกไม่เห็นใจคนอื่นคิวกูก็ไม่ได้ตายก็ตายเยอะกว่าเพื่อนนี่ทำพิมพ์ด่ากูกูด่ากลับนะเนี่ยแล้วแค่กระป๋อมตัวเดียวมันก็ยังแย่งกูอีกว่าธนูเคาะหัวตัวเองตายได้มั้ยเนี่ยน้องฟางตกลงแม่ให้เปลี่ยนชื่อว่าอะไรไม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามมันไรเนี่ยถีบเข้าในพุ่มไม้แล้วก็เด้าตูดแม่งเลยได้มั้ยแม่หนูให้เปลี่ยนเป็นอะไรดีเดี๋ยวขอนึกแป๊บนึกตรงนี้ก็ได้เอาตูดมาจ่อกันไว้ก่อนเล่ามุกเพราะแต่พี่ลามกจกไปนานแล้วเนาะนี่คิดจะหนีพี่งั้นเหรอถ้าหนีเอาธนูขวนตาแน่จะบอกฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวไปยิงเขาให้เลยแล้วตกลงชื่ออะไรเนี่ยฟังป.4/1จะขึ้นป.6ค่ะโอ้โหมึงรัดฉันได้ไงวันเนี้ยแม่บอกให้เปลี่ยนชื่อนี้จะได้ไม่ต้องเสียค่าเทอมชั้นป.5ค่าเทอมมีปัญหาไม่ต้องใส่ชุดมาน้องขี้เกียจถอดเอาล่ะจังวันนี้น้องเป็นต้องโกงของเรากิ้งไปแล้วก็ยิงแต่ตูไม่รู้ว่ายืนพิมพ์อะไรอยู่สงสัยจะจีบน้องฟางของเราบ่ได้น้องฟางของพี่คนเดียวเท่านั้นอาตมาจะเอาโยมฟางมาเป็นเด็กวัดโอ้ยน้องฟางกูถูกกระชากลากถูว่าเป็นนู่นเป็นนี่หมดละแล้วไอ้นี่มึงจะเอาน้องฟางไปทำอะไรอีกเนี่ยฉันจะไปทำปุ๋ยมันกูตายกูตายเพื่อที่จะลืมเรื่องราวในวันนี้เอ้าน้องฟางกูมาไงวันเนี้ยกระโดดซับเข้าไปหนึ่งทีศัตรูลุมแย่งตัวคนหนึ่งได้แขนคนหนึ่งได้ขามึงจะแบ่งกันไปปิ้งหรือไงนะเอาล่ะน้องฟางนี่มันก็ใกล้จะจบแล้วนะไม่ใช่มันหรอกแต่เป็นเราเนี่ยแหละมีอะไรจะโปรโมทตัวเองไหมหนูชื่อฟางป.4/1สุดนะครับโอ้ยอันนั้นเขารู้แล้วตั้งแต่มึงเข้ามาในเกมนี้นั่นแหละมาสีเมียมึงเอ้ยนี่กูไม่กล้าทำร้ายพระพ่อกูหัวยังไม่ล้วนหรอกนะเดี๋ยวตั้งหัวล้วนเหมือนกันเมื่อไหร่มึงเอ้ยจะทำอะไรอัตมาเหรอจะใส่บาตรในขณะที่เกมจะจบเนี่ยน้องฟางของเราก็เหมือนจะไปคิดชื่อใหม่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนติดต่อไปแล้วงั้นกูถือโอกาสปิดคลิปไปแล้วละกันความหวังของทีมกูไม่น่าจะมีแล้วล่ะเฮ้ยแต่จังหวะนี้น้องฟางของเราหันไปหาทางลูบูเอาไงน้องฟางเอาไงจะยืนขาแข็งอีกนานไหมน้องฟางเข้าไปจากวันนี้ดึงโทรศัพท์มาเอาไลน์ของศัตรูโอ้เห็นหล่อไม่ได้วิ่งใส่เลยน้องฟางบอกว่าแค่ได้ไลน์ก็พอใจเดี๋ยวหนูจะติดต่อไปชวนเล่นเกมเสียทีนะคะเฮ้ยกูเห็นร่องรอยมึงแล้วร่องรอยมึงมาตรงนี้ใช่ไหมมึงร่องรอยมึงนี่ไหนวะบูนั่นอยู่แถวๆนี้แน่เลยไปทำอะไรมาโอ้เล่นน้ำนิดหน่อยมีอะไรเหรอวันนี้เนาะมาก็ดีแล้วตบตูดให้หน่อยไปทำหนาวจุดๆไปเลยนี่มันหน้าหนาวนะไอ้ยะนี่มันหน้าหนาวนะเห็นน้ำมันมีไอขึ้นก็นึกว่ามันจะร้อนกระโดดลงไปแล้วหอมหมดหมดแล้วเนี่ยเข้าใจก็ว่าหน้าหนาวไหมเข้าใจหออีหนาวไม่ใช่หออําหนาวบอกลาคุณผู้ชมหน่อยบอกลาเหรอบอกลาอีกแล้วคลิปนี้บอกลาคุณผู้ชมหน่อยยุ่มๆไม่เอาขอเช็ดหน่อยเนาะไม่เอาเช็ดนิดเดียวเองอย่าไปเช็ดกูเนาะโอ๊ยเด็กเกียร์บอกลาบอกลาคุณผู้ชมหน่อยบ๊ายบายยังมาแตะต้องหนูนะฮะว่าจะไปไหนพาไปอาบน้ำก่อนสนใจมึงแล้วกูไปละเฮ้ยพาไปอาบน้ำก่อนเอาดิถ้ากูวิ่งทันมึงกูงับขามึงแน่มาเดินตามลูกพี่มาพาไปดูขี้ไปขี้ไปตรงไหนนะแล้วก็ไปเช็ดออกให้ด้วยแล้วกันเฮ้ยสนใจกูหน่อยดิวะ